วันเดียวเองค่ะหลังจากที่พรรคประชาธิปัตย์แพ้เลือกตั้งแล้วก็ได้คะแนนสสเข้ามาน้อยกว่าในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วคือการเลือกตั้งครั้งที่แล้วประชาธิปัตย์ได้เข้ามา165ครั้งนี้ได้เข้ามาแค่169 159ค่ะอ๋อลดลงมาอีกในช่วงท้ายคุณอภิสิทธิ์ประกาศลาออกจากหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปจะเป็นยังไงคะค่ะคือปกติพอคุณอภิสิทธิ์ลาออกจากหัวหน้าพรรคก็หมายความว่ากรรมการบริหารพรรคทุกชุดก็พ้นจากตำแหน่งไปโดยปริยายแล้วก็จะต้องให้มีการเลือกเข้ามาใหม่เลือกชุดใหม่เข้ามาภายใน90วันโดยเป็นการประชุมวิสามัญของพรรคนะคะและสมาชิกก็จะโหวตเข้ามาว่ามีคนเสนอว่าใครจะเป็นหัวหน้าค่ะตอนนี้มีคำถามว่าคุณอภิสิทธิ์ลาออกคือโอเคว่าเพื่อแสดงสปิริตค่ะคุณอภิสิทธิ์กลับเข้ามาอีกได้ไหมคะได้นะคะถ้าเกิดว่าสมาชิกเลือกเข้ามาใหม่ตรงนี้ไม่ได้มีข้อห้ามอะไรแต่ว่าสิ่งที่เราต้องมาดูก็คือว่าใจจริงๆแล้วเนี่ยคุณอภิสิทธิ์อยากจะวางมือเลยหรือเปล่าหมายถึงวางมือจากหัวหน้าพรรคเพราะว่าจริงๆอ่ะถ้าคุณสมชายดูอ่ะคุณอภิสิทธิ์แพ้เลือกตั้งมา2ครั้งนะคะตอนแพ้คุณสมัครจากพรรคพลังประชาชนตอนนั้นเนี่ยแพ้ค่ะได้165แพ้ไปสักประมาณเกือบ70เสียงคราวนี้ปี54แพ้คุณยิ่งลักษณ์106เสียงนะคะเพราะว่า265กับ159แพ้เยอะมากนะคะถ้าในความเห็นของดิฉันและอีกอย่างนึงคุณอภิสิทธิ์ก็จะพูดมาตลอดคือตอนหลังที่ช่วง2ปีที่แกอยู่ในตำแหน่งอ่ะคือแกก็แบบเจอมาเยอะอะค่ะทั้งโดนทุบรถทั้งโดนขู่ฆ่าทั้งโดนเขียนจดหมายด่ามีการเทเลือดที่หน้าบ้านโดนคือโดนหนักค่ะคือเพราะนั้นดิฉันยังคิดว่าคุณอภิสิทธิ์น่าจะแบบถอดใจเลยค่ะคือเหมือนก็คงต้องยอมให้คนอื่นขึ้นมารันพรรคต่อไปมากกว่าแล้วคุณสมรทัยเห็นว่าไงคะคือถ้าถามจริงๆเนี่ยว่าคิดว่าคุณอภิสิทธิ์จะกลับมาอีกหรือเปล่าเราก็ต้องดูตัวเลือกของคนในพรรคค่ะซึ่งเราคุยเรื่องตัวเลือกก่อนดีไหมว่าตอนนี้ในพรรคเนี่ยมีช้อยนอกจากคุณอภิสิทธิ์เนี่ยมีใครอยู่บ้างค่ะคือพรรคนี้นะคะชัดเจนเลยค่ะเรื่องภาคเรื่องอาวุโสมาแน่ๆทีนี้เท่าที่ผ่านมาเนี่ยหัวหน้าพรรคส่วนใหญ่จะมาจากภาคใต้กับกทม.ซึ่งเป็นพรรคที่ได้รับมีส.ส.ได้รับเลือกตั้งเข้ามามากที่สุดค่ะอย่างคุณอภิสิทธิ์ก็คือกทม.ก่อนนะคุณอภิสิทธิ์คือคุณชวนก็คือภาคใต้ทีนี้คันเป็นค่ะคันเป็นจากภาคใต้ทีนี้เนี่ยก็คือชัดเจนว่าก็คงมาจาก2ภาคทีนี้มันก็มีคนมองไปถึงอย่างกทม.เนี่ยก็คือคุณอภิรักษ์ซึ่งเป็นรองหัวหน้าพรรคดูกทม.โดยตรงค่ะและอีกคนก็คือคุณกรซึ่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการคลังที่กำลังจะพ้นจากตำแหน่งก็มีบทบาทโดดเด่นมาส่วนตัวแทนจากภาคใต้ก็จะมีคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์ซึ่งตอนนี้ก็เป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขนะคะแล้วก็เป็นอาวุโสอาหารในภาคใต้และอีกคนก็คือคุณสุรินทร์พิสุวรรณซึ่งตอนนี้เป็นเลขาธิการอาเซียนอยู่กำลังจะหมดวาระปีหน้าค่ะอีกท่านหนึ่งพูดถึงได้ไหมคะคุณชวนค่ะก็ได้ค่ะคุณชวนก็เป็นหัวหน้าพรรคมาสองสมัยนะคะถ้าที่ฉันจำไม่ผิดสองสามสมัยนะคะก็เป็นนายกสองครั้งค่ะเป็นนายกสองครั้งก็มีคนพูดถึงอยู่เหมือนกันเพราะว่าถ้าเราดูจริงๆอ่ะอย่างคุณกรกับคุณอภิรักษ์เนี่ยอาวุโสมันก็ไม่ได้คือมันไม่ได้เลยอะค่ะในแง่อาวุโสและบารมีค่ะส่วนคุณจุรินทร์ก็อาวุโสมีแต่บารมีดิฉันก็ไม่ค่อยแน่ใจนะคะคือแต่ว่าได้ข่าวว่าคุณชวนก็ดันอยู่แต่ถ้าให้ถามดิฉันว่าคุณชวนไม่น่าจะกลับมารับค่ะเพราะว่าคุณชวนเนี่ยจะถูกเอ่ยชื่อทุกครั้งที่คุณอภิสิทธิ์มีปัญหาในช่วงที่ผ่านมาในช่วงที่เป็นนายกด้วยซ้ำใช่ค่ะทีนี้คุณชวนอ่ะแกเป็นคนแบบเจ้าหลักการนะคะคืออะไรที่เขาพูดแล้วเนี่ยเขาจะไม่ค่อยยอมคืนคำนะคะถ้าดูอ่ะแล้วเขาจะพูดมาทุกครั้งว่าเขาไม่เอาแล้วดิฉันเลยคิดว่าเขาน่าจะอาจจะดันคุณจุรินทร์อย่างที่บอกอะค่ะมากกว่าค่ะคือดิฉันเห็นด้วยว่าคุณชวนไม่น่าจะใช่คุณชวนเพราะว่าคือถ้าเรามองยิ่งโดยเฉพาะถ้าเปรียบเทียบสองพรรคตอนนี้มันเหมือนเป็นยุคของอีกรุ่นใหม่ใช่ค่ะอ๋อพูดถึงถ้ามาเทียบคุณยิ่งลักษณ์กับคุณชวนมันก็ไปไม่ได้ถ้าเป็นคุณยงยุทธก็ว่าไปอย่างใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงคุณชวนเนี่ยดิฉันคิดว่าน่าจะเป็นไปไม่ได้แต่ทีนี้ถ้าเราย้อนกลับไปประเด็นเดิมที่บอกว่าอภิสิทธิ์คุณอภิสิทธิ์จะกลับมาไหมจะกลับมาไหมเท่าที่ดูตัวเลือกที่มีอยู่คุณจุรินทร์ค่ะคุณสุรินทร์ค่ะคุณกรคุณอภิรักษ์ค่ะเท่าที่ฟังมาดิฉันยังคิดว่าคุณอภิสิทธิ์มีโอกาสที่จะกลับมาค่ะเพราะว่าคนอื่นๆเนี่ยคือคุณอภิสิทธิ์ตอนที่เข้ามาเนี่ยเหมือนกับว่ามีความโดดเด่นค่ะคือมี
ถึงแม้ว่าบารมีตอนนั้นจะยังไม่เยอะแต่คือมีความโดดเด่นอยู่ในตัวเองที่คือต้องเป็นคนมีความรู้ความสามารถใช่ค่ะถือทัดเทียมนานาชาติได้ค่ะและเท่าที่ฟังเนี่ยเท่าที่นักข่าวที่พักเขาคุยกันวันนี้ไปสอบถามสมาชิกพักหลายท่านเนี่ยส่วนใหญ่บอกว่าอยากให้คุณอภิสิทธิ์กลับมาค่ะทีนี้ก็คงต้องอยู่ที่ใจคุณอภิสิทธิ์เองอะค่ะว่าจะวางอนาคตทางการเมืองของตัวเองยังไงต่อไปคือถ้าคิดว่าตัวเองยังจะเป็นต้องอยู่เพื่อที่จะทำพรรคต่อไปนะเพราะว่าในภาวะที่มันยังไม่มีใครที่จะเข้ามาแทนมาจัดการดูแลพรรคได้เนี่ยก็เป็นไปได้นะคะที่คุณอภิสิทธิ์อาจจะต้องยอมที่จะทำพรรคต่อไปค่ะทั้งนั้นที่ในใจอาจจะไม่อยากแล้วค่ะเพราะฉะนั้นอนาคตของพรรคประชาธิปัตย์ก็ขึ้นอยู่กับอนาคตของคุณอภิสิทธิ์เหมือนกัน